ทำหน้าที่ได้2วันโดนปลดกลางอากาศมดดำคชาภาโรขอโทษกรมราชทัณฑ์งดนำเสนอข่าวสั่งปลดลีน่าจังจากรายการจากที่รายการแฉเชิญลีน่าจังมาร่วมเป็นแขกรับเชิญพูดคุยในรายการเพื่อสร้างสีสันแต่ไม่รู้จะทำให้รายการโดนปลดไปด้วยหรือไม่ซึ่งในเทปของวันที่31ที่ผ่านมาลีน่าจังได้เผยเกี่ยวกับกรณีพิงกี้สาวิการวมถึงมีการพูดทำนองว่าอยู่ในนั้นไม่ได้ลำบากเพราะในนั้นมีอภิสิทธิ์ยังสามารถใช้โทรศัพท์อยู่ในนั้นได้ตามปกติจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นกระแสฮือฮาบนโลกออนไลน์เมื่อกรมราชทัณฑ์ได้ร่อนประกาศเตรียมเอาผิดกับผู้กล่าวพาดพิงเพราะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการควบคุมดูแลผู้ที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกรมราชทัณฑ์พร้อมยืนยันดูแลผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมเสมอภาคตามหลักสิทธิมนุษยชนล่าสุดพิธีกรผู้ดำเนินรายการแฉมดดำคชาภาตันเจริญก็ได้ออกมากราบขอโทษถึงกรมราชทัณฑ์พร้อมชี้แจงถึงเรื่องราวทั้งหมดโดยบอกว่าตลอดรายการที่ลีน่าจางนำเสนอข่าวไปทีมงานทั้งรายการไม่มีใครเชื่อว่าสิ่งที่พูดเป็นความจริงพร้อมบอกจากนี้ไปรายการจะไม่มีการนำเสนอลีน่าจางอีกจากที่มีข่าวออกมาว่ารายการแฉจะโดนกรมราชทัณฑ์เอาผิดมดดำขออธิบายด้วยภาษาพิธีกรก่อนณวันนั้นที่มีแขกรับเชิญมาเราพิธีกรผู้นำเสนอไม่ได้มีใครเชื่อมั่นว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆถ้าได้ย้อนกลับไปดูมดดำยังบอกพูดไปเรื่อยมันไม่มีนะเรายังถามเลยว่าจริงหรอเราพยายามนำเสนอเบี่ยงประเด็นว่าไม่จริงด้วยเรารู้เขาพูดไปเรื่อยสิ่งแรกที่ทำจากนี้จะไม่มีการนำเสนอเขาอีกแล้วต้องกราบขอโทษจากใจถึงกรมราชทัณฑ์พร้อมยกมือไหว้กลางรายการ